เปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro นะคะซึ่งสเปคเนี่ยก็หลุดมาตามข่าวลือเลยถ้าใครอยากรู้ว่าสเปคแล้วก็รายละเอียดของ iPhone 15และ iPhone 15 Pro ของปีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะมาเริ่มกันที่ iPhone 15กันก่อนนะคะ iPhone 15ในปีนี้เนี่ยมาใน2ขนาดหน้าจอเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือ iPhone 15นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 15 Plus ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยยังคล้ายเดิมเลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนกระจกหลังเครื่องเป็นแบบด้านนะคะเพราะฉะนั้นสีสันออกมาน่ารักแบบตุ่นๆนะคะขอบวัสดุเครื่องยังเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมแต่ว่าขอบของเขาเนี่ยมีความโค้งมนนะคะให้ความรู้สึกที่สบายขึ้นเวลาที่เราจับถือค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะ iPhone 15มาใน5สีด้วยกันค่ะได้แก่สีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีดำค่ะและไม่แปลกใจเลยนะคะ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ในปีนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Dynamic Island นะคะทำให้ณตอนนี้ iPhone 15ทุกรุ่นมี Dynamic Island แล้วค่ะกล้องหลังค่ะที่เป็นกล้องหลักมีการอัปเกรดนะคะกล้องหลักเขาใส่ให้เรามา48ล้านพิกเซลเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาแอบใส่ฟีเจอร์เทเลโฟโต้คูณ2มาให้เราด้วยนะเหมือนว่าเป็นเลนส์กล้องตัวที่3เลยแค่ใช้ iPhone 15หรือว่า iPhone 15 Plus เนี่ยก็คล้ายๆกับเราได้ใช้ iPhone ระดับโปรเลยนะที่สำคัญนะคะในการถ่ายรูปเนี่ยมาพร้อมกับ HDR อัจฉริยะล่าสุดนะคะให้สีสันที่สวยสะดุดตาแล้วก็โทนสีผิวที่สมจริงยิ่งขึ้นกว่าเดิมiPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ในปีนี้นะคะเน้นไปที่การถ่ายพอร์เทรตนะคะและเขามีฟีเจอร์การสลับโฟกัสในการถ่ายโหมดพอร์เทรตด้วยนะสมมุติว่าในรูปนะคะมีแบบ2คนก็สลับการโฟกัสได้เลยส่วนการถ่ายวิดีโอนะคะก็เป็นการถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้เหมือนเดิมนะคะสามารถถ่ายโหมดแอคชั่นแล้วก็ซีเนมาติกโหมดได้ซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะคมชัดสมจริงมากขึ้นนะคะด้วยกล้องที่อัปเกรดแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้มาพูดถึงเรื่องชิปประมวลผลกันดีกว่านะคะ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยใช้ชิป A16 Bionic นะคะตัวเดียวกับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ที่เปิดตัวใหม่ในปีที่แล้วนะคะทำให้มีการประมวลผลภาพที่ดีขึ้นมีการแยกเสียงสำหรับการโทรแล้วก็ประสิทธิภาพโดยรวมเร็วขึ้นค่ะสำหรับพอร์ตนะคะแน่นอนว่ามาพร้อมกับพอร์ต USB-C แต่ว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยเป็นพอร์ต USB-C แบบ 2.0 อยู่นะชิป Ultra Wideband มีการอัปเกรดใหม่นะคะเป็นชิป Ultra Wideband Generation ที่2นะคะซึ่งจะทำให้การระบุตำแหน่งเนี่ยแม่นยำแล้วก็ระยะการทำงานของชิป Ultra Wideband เนี่ยกว้างขึ้นถึง3เท่าเลยสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะยังรองรับเป็น Wi-Fi 6อยู่เหมือนเดิมสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่นะคะใน iPhone 15 Plus เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเล่นวิดีโอได้ยาวนานสูงสุด26ชั่วโมงเลยนะมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นเนี่ยยังเป็น IP68 เหมือนเดิมทนน้ำลึกได้6เมตรในระยะเวลา30นาทีค่ะสำหรับฟีเจอร์อื่นๆนะคะไม่ได้มีอะไรใหม่มากก็ยังรองรับฟีเจอร์การตรวจจับการชนที่มีมาตั้งแต่ iPhone 14แล้วนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ SOS Via Satellite นะคะซึ่งณตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ในประเทศไทยค่ะมาดูที่ราคาของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus กันดีกว่านะคะ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus เนี่ยราคาเปิดตัวเขายังเท่าเดิมเลยสำหรับ iPhone 15นะคะราคาเริ่มต้นที่ความจุ 128GB เนี่ยจะอยู่ที่ 32,900 บาทส่วน iPhone 15 Plus นะคะความจุเริ่มต้น 128GB ราคาอยู่ที่ 37,900 บาทค่ะและที่สำคัญนะคะแน่นอนว่าเขาเปลี่ยนพอร์ตมาเป็นพอร์ต USB-C แล้วใช่ไหมเขาก็มีการแถมสายชาร์จ USB-C to USB-C มาให้เราด้วยในกล่องค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าซื้อ iPhone 15มาใช้แล้วเนี่ยก็ต้องมีตัวช่วยดีๆที่จะช่วยปกป้องตัวเครื่องของเราให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะลุงนิกมีสิ่งดีๆมาแนะนำค่ะ Rhino Shield เคสกันกระแทกที่ได้รับมาตรฐาน Military Standard Protection ที่ซับแรงกระแทกดีมากแม้ตกจากที่สูงและมาพร้อม MagSafe ที่เพิ่มพลังแรงดูดมากขึ้นอีก2เท่าแน่นไม่หลุดง่ายและก็แม่นยำครั้งนี้ Rhino Shield จะมาทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วย Make It Easy เขาสร้าง MagSafe Ecosystem มาพร้อมกับ Aqua Stand ที่เป็นมากกว่ากระบอกน้ำถูกใจสายกิจกรรมหรือคอนเทนต์ช่วยทำให้ทุกกิจกรรมของเราไม่สะดุดเพิ่มความสะดวกด้วย Multi Angle Standard ปรับหมุนแบบ360องศาหาองศาที่ใช่สร้างคอนเทนต์ที่ชอบสุดว้าวในทุกกิจกรรมของเราง่ายๆไม่ว่าจะออกกำลังกายประชุมออนไลน์ไลฟ์สดทำอาหารไปเที่ยวก็พร้อมทุกเวลา
และยังมีกริป Max รองรับ MagSafe ที่ไว้ติดหลังโทรศัพท์ไม่ว่าจะถ่ายรูปดูหนังแต่งหน้าเหมาะกับทุกคนมากเลยและเรายังสามารถดีไซน์ลวดลายได้ตามแบบที่เราชอบด้วยถ้าใครสนใจสามารถกดช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้พร้อมทั้งรับโค้ดส่วนลดที่ลดมากถึง 15% ใส่โค้ด IMOD23 หรือ IMOD23 แล้วก็ไปช็อปกันเลยค่ะมาดูข้อมูลของ iPhone 15 Pro Max กันค่ะซึ่งหลายๆคนน่าจะว้าวมากๆเลยนะคะดีไซน์ตัวเครื่องนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุนะคะจากเดิมใช้เป็นวัสดุที่มีขอบเครื่องแบบสแตนเลสณตอนนี้ Apple เปลี่ยนมาใช้วัสดุแบบไทเทเนียมนะคะที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีน้ำหนักเบานะคะไทเทเนียมนะคะเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเลยขอบเครื่องนะคะมีความโค้งหม่นขึ้นมาทำให้หยิบจับง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมาพร้อมกับปุ่มแอคชั่นนะคะเอามาแทนปุ่มเปิดปิดเสียงสีส้มที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะคะซึ่งปุ่มแอคชั่นเนี่ยมีการปรับการทำงานได้หลากหลายมากๆสำหรับขนาดหน้าจอนะคะยังเหมือนเดิมเลย iPhone 15 Pro นะคะอยู่ที่ 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วยังมีฟีเจอร์ Always On Display นะคะแล้วก็ Refresh Rate เขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1-120 เฮิรตซ์ค่ะ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max นะคะมี4สีให้เลือกนะคะซึ่งก็จะล้อตามวัสดุไทเทเนียมเลยสีแรกนะคะเป็นสีไทเทเนียมธรรมชาตินะคะมีไทเทเนียมสีน้ำเงินไทเทเนียมสีขาวแล้วก็ไทเทเนียมสีดำค่ะมาพูดถึงเรื่องชิปประมวลผลกันบ้างนะคะ Apple เขาใช้คำว่า Pro ในชิป iPhone ครั้งแรกนะคะเพราะว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ในปีนี้นะคะมาพร้อมกับชิปที่ชื่อว่า A17 Pro นะคะเน้นไปที่การทำงานของ GPU ระดับ Pro นะคะซึ่งชิป A17 Pro นะคะมี CPU อยู่ที่6คอ GPU 6คอระดับ Pro ค่ะเน้นไปที่การเล่นเกมนะคะเกมมือถือเนี่ยจะทำให้ภาพมีความรู้สึกที่เต็มอิ่มแสงและเงามีความสมจริงมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขามี Ray Tracing นะคะซึ่งเร็วขึ้น4เท่าเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะคะชิป A17 Pro เนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็ GPU เนี่ยประมวลผลได้ดีขึ้นค่ะมาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างนะคะกล้องหลักของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยกล้องหลักเขายังอยู่ที่48ล้านพิกเซลเหมือนเดิมแต่ว่ามีความล้ำหน้ายิ่งขึ้นก็คืออัปเกรดมาให้เรานั่นแหละรายละเอียดและสีสันที่ได้นะคะจะออกมาในระดับที่ดีขึ้นนะคะเขามีควอดพิกเซลด้วยทำให้ถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยอ่ะมีรายละเอียดที่ดีขึ้นน่าประทับใจมากขึ้นและที่สำคัญเขาก็มีโฟโตนิกเอนจินใหม่นะคะที่จะสามารถประมวลผลภาพออกมาสีสันสดใสรายละเอียดชัดเจนค่ะมีเลนระดับโปร7ตัวนะคะเหมือนเราพกเลนระดับโปร7ตัวติดกระเป๋าไว้เลยนะคะแล้วเขาก็มีระยะถ่ายภาพมาให้ตั้งแต่24มิลลิเมตร28มิลลิเมตร35มิลลิเมตรค่ะแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะสำหรับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเขามีเลนส์เทเลโฟโต้นะคะที่สามารถซูมได้ถึง5เท่าเลยแล้วก็จะได้ระยะถ่ายภาพที่เลนส์120มิลลิเมตรค่ะแน่นอนว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะคะมาพร้อมกับ HDR อัจฉริยะล่าสุดเหมือนกับ iPhone 15รุ่นธรรมดาเลยก็จะให้สีสันที่สวยสะดุดตาแล้วก็โทนสีผิวที่แม่นยำสมจริงมากขึ้นค่ะสำหรับการถ่ายวิดีโอนะคะก็สามารถถ่ายวิดีโอโหมดแอคชั่นแล้วก็ซีนีมาติกโหมดได้เหมือนเดิมเลยแต่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือการเข้ารหัสแบบล็อกใหม่ที่ทำให้การถ่ายภาพโปรเรสเนี่ยทรงพลังยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะสำหรับ iPhone 15 Pro ในปีนี้ก็คือการบันทึกวิดีโอเชิงมิติพื้นที่นะคะหรือว่าการถ่ายวิดีโอแบบ 3D ซึ่งจะใช้กล้องอัลตราไวด์แล้วก็กล้องหลักในการถ่ายออกมานะคะเวลาที่เราเอารูปภาพนี้ไปเปิดบนอุปกรณ์ที่เรียกว่า Apple Vision Pro หรือว่าแว่น Vision Pro ของ Apple เนี่ยก็จะมีความสมจริงเหมือนภาพเนี่ยโอบล้อมเราไว้ค่ะมาเจาะเรื่องปุ่มแอคชั่นกันบ้างดีกว่านะคะปุ่มแอคชั่นเนี่ยไม่ใช่มีไว้เฉยๆนะคะเพราะว่าปุ่มแอคชั่นเนี่ยเวลาที่กดค้างเนี่ยจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดเสียงการเปิดโหมดโฟกัสการเปิดกล้องไฟฉายเรียกใช้งานฟีเจอร์แปลภาษานะคะแล้วก็คำสั่งลัดรวมถึงฟีเจอร์อื่นๆด้วยซึ่งส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าเองได้เลยค่ะมาพูดถึงพอร์ต USB-C ใน iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max บ้างดีกว่านะคะเพราะว่าจะแตกต่างจาก iPhone 15รุ่นธรรมดาเลยเพราะว่าเขามาพร้อมกับพอร์ต USB-C 3.0 นะคะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วสูงสุด10กิกะบิตต่อวินาทีเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยใช้ Wi-Fi แบบ 6E นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นสูงสุด2เท่าเลย
และที่สำคัญนะคะเรื่องนี้ Apple เขาไม่ได้พูดในงาน iPhone 15 Pro ในปีนี้นะคะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่มาพร้อมกับสัญญาณวิทยุแบบ Thread นะคะซึ่งจะใช้ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านที่รองรับ Thread ได้โดยตรงเลยค่ะมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะสามารถเล่นวิดีโอได้ยาวนานสูงสุด29ชั่วโมงเลยสำหรับความทนทานนะคะก็ยังเป็นมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 อยู่เหมือนเดิมนะคะทนน้ำลึกได้สูงสุด6เมตรในระยะเวลา30นาทีค่ะมาดูที่เรื่องของราคาของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ที่หลายคนรอลุ้นกันอยู่นะคะความจุของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีความแตกต่างกันนะ iPhone 15 Pro เนี่ยจะเริ่มต้นความจุอยู่ที่128 GB นะคะส่วน iPhone 15 Pro Max เขาเริ่มความจุอยู่ที่256 GB สำหรับราคาของ iPhone 15 Pro นะคะเริ่มอยู่ที่ 41,900 บาทนะคะแล้วก็ iPhone 15 Pro Max ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 48,900 บาทนะคะแน่นอนว่าราคานี้เนี่ย Apple เขาแถมสายชาร์จ USB-C มาให้ในกล่องด้วยค่ะและสำหรับวันเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็วันที่วางขายหน้าร้านนะคะ iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่15กันยายนปี2023นี้ค่ะส่วนการวางจำหน่ายหน้าร้านนะคะจะเป็นวันที่22กันยายนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสเปคและการเปิดตัวของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro นะคะใครเล็งสีไหนความจุไหนไว้บ้างนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะสำหรับ full review นะคะจากช่อง iMode ก็รอติดตามกันได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ